ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันข่าวลูกทุ่งในช่วงนี้นะครับอยู่กับนักร้องสาวเสียงใสหน้าใสครับปวลีพรพิมลครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้นี้ดูแล้วก็ไม่เบื่อน่ะมิวสิกวิดีโอเต้นสวยมากขอบคุณค่ะค่ะเป็นเบื่อเป็นยังไงบ้างสำหรับการกลับมาร้องเพลงต้องบอกว่านมนานพอสมควรนะประมาณ2ปี2ปีก็ถือว่านานกับการเป็นนักร้องนะเพราะนักร้องเขาจะออกมาแบบว่าเหมือนปีละชุดปีละชุดเลยอย่างนี้ไปทำอะไรที่ไหนยังไงมาในช่วง2ปีเนี่ยในช่วง2ปีก็มีละครค่ะมีเรื่องวุ่นนักรักหรือหลอกค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์รวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านแล้วก็ถ่ายทำละครเรื่องลิเกลิเกที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในละครเรื่องนี้ด้วยใช่แล้วก็ทำอัลบั้มนี้ซุ่มแอบทำอยู่ซุ่มๆอยู่นะครับให้จะบอกว่าพอเปิดซิงเกิลมาด้วยเพลงเบื่อเพลงเมื่อกี้ที่เราได้ดูมิวสิกวิดีโอจะเห็นได้ว่าโอ้โหเต้นก็แข็งแรงขึ้นดูมีเขาเรียกว่ามีความสดใสมากขึ้นที่ไม่เหมือนกับอัลบั้มชุดที่แล้วเลยเป็นเพราะอะไรยังไงครับก็หลังจากอัลบั้มชุดที่1ก็คือจะเป็นชุดแบบว่าน่ารักใสๆยังเด็กๆอยู่แต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการแต่งตัวที่แบบว่าทะมัดทะแมงขึ้นเปรี้ยวขึ้นแล้วก็มีการแบบว่าไปเรียนเต้นเพิ่มเติมค่ะเรียนเต้นเพิ่มด้วยใช่ค่ะยากไหมสำหรับการเต้นกับปาวลีเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ช่วงที่ปาวกำลังทำอัลบั้มเนี่ยมีทางแกรมมี่ได้เชิญคุณครูสเวนกับคุณครูอลิซเป็นชาวอังกฤษค่ะมาเหมือนเป็นการมาเป็นคนแบบสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการเต้นของศิลปินทั้งตึกเลยอ๋อถ้าเกิดว่าศิลปินคนไหนที่อยากเต้นอยากมีพื้นฐานดีๆจะต้องมาเข้าคอร์สกันใช่ก็คือพี่ๆของแกมมี่ทั้งหมดเลยใช่ทั้งสตริงทั้งลูกทุ่งค่ะอ๋อเป็นช่วงโอกาสที่ดีเลยช่วงโอกาสดีที่ได้คุณครูสองท่านนี้มาแล้วก็เป็นครั้งแรกของทั้งสองท่านที่มาเป็นเขาเรียกว่าคนคิดท่าโคโรกราฟที่แบบว่าครั้งแรกของลูกทุ่งสำหรับเขาอ๋อก็มาเปิดซิงกันที่ปาวลีคนแรกเลยทีเดียวนะคะเขาเป็นยังไงบ้างเวลาเขาสอนกับการที่แบบว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากแต่ว่าจะไปเจอครูฝรั่งทั้งสองคนอ่ะเออคือตอนแรกเครียดมากค่ะในจะการเรียนเต้นก็คือเราต้องแบบว่าตามครูให้ทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ในจะเรื่องภาษาอ๋อเดี๋ยวปาวลียังไงอ่ะเพราะว่าสุพรรณใส่เขาเลยป่ะเราก็อังกฤษเนอร์ๆนะอังกฤษเนอร์ก็แบบว่าพอที่จะพูดได้บ้างค่ะเขาก็ใช้ศัพท์ง่ายๆกับเราแล้วก็คือทั้งสองท่านเนี่ยเขาเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆแล้วก็เข้าใจนักเรียนเห็นนักเรียนแบบว่าเกรงหรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยก็คือจะประกบเลยทั้งสองคนแล้วก็เหมือนค่อยๆเรียนค่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะจนเราแบบว่าเขาเรียกว่าคุ้นเคยกับเขาแล้วก็สนุกไปกับเขามันเป็นความสนุกมากกว่าแสดงว่าแนวเพลงในอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดใช้ชื่ออัลบั้มว่าในความรู้สึกของเธอใช่นะคะแน่นอนว่าเปิดตัวมาด้วยเพลงเร็วก่อนส่วนเพลงช้าที่แบบว่าเศร้าลึกซึ้งกินใจนี่มีไหมค่ะก็มีค่ะมีหลายเพลงเลยก็เพลงที่กำลังจะปล่อยเป็นซิงเกิลที่2เนี่ยก็คือเพลงหายใจรอใจที่หายค่ะก็เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆแล้วก็จะนำเพลงนี้ไปอยู่ในละครลิเกลิเกด้วยใช่แล้วก็จะมีเพลงที่ชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มเลยในความรู้สึกของเธอก็จะเป็นเพลงที่เศร้าแล้วก็กินใจกับคนที่เขาเรียกว่ากำลังคิดถึงใครคนนั้นอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าแนวเพลงก็เขาเรียกว่าต้องเข้าถึงอารมณ์มากขึ้นใช่ดังนั้นการทำงานในบ้านชุดนี้ยากกว่าชุดแรกยังไงบ้างก็ยากกว่าชุดแรกก็คือเราจะต้องเขาเรียกว่าทำปรับความรู้สึกตามเนื้อเพลงซึ่งเนื้อเพลงมันก็จะมีความหมายที่แบบว่าความรักที่โตขึ้นจากรอบแรกใสๆอะไรเงี้ยก็อันนี้เหมือนเข้าใจวัยรุ่นเข้าใจความรักเขาเรียกว่าเริ่มต้นคือเริ่มมีความรักกันแล้วล่ะใช่เริ่มมีความรักก็บางครั้งอาจจะเป็นแบบว่าแอบรักคนนั้นคนนี้แล้วเราก็มาเศร้าเองคนเดียวอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแนวแอบรักค่ะก็จะเป็นตามสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องแบบว่าไปอ่านเนื้อเพลงที่คุณครูให้มาแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าอ๋อมันตีความหมายได้หลายความหมายคือเ
ขาจะไม่ให้แบบว่าเศร้าจนเกินไปก็คือเศร้าแต่ยังมีความหวังที่เขาจะกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ค่ะนั่นมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกับการแสดงด้วยเหมือนกันใช่ค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าที่ท็อปแอบดูเมื่อกี้นี้นะก็คือเข้าไปดูเรื่องของการทำงานเบื้องหลังของคนที่ทำงานในอัลบั้มชุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นนักแต่งเพลงฝีมือฉกาจฉกรรจ์ของแกรมมี่ทั้งนั้นเลยนะคะหนูโชคดีมากๆเลยที่ได้เพลงเหล่านี้มาร้องเพราะว่าภาษาสวยแค่จะทุกเพลงเลยทีเดียวนะคะอัลบั้มชุดนี้เห็นบอกว่าจะวางแผนกันในวันนี้แล้วใช่วันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยค่ะนี่นะคะเซเว่นมีมั้ยรู้สึกจะมีเหมือนกันป่ะมีแล้วค่ะตอนนี้มีเซเว่นแล้วก็ตามร้านซีดีก็มีแล้วค่ะวางกันแล้วทั่วประเทศเลยทีเดียวการดาวน์โหลดนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เพลงไปดาวน์โหลดฟังในโทรศัพท์ก่อนค่ะก็ดาวน์โหลดนะคะในโทรศัพท์ที่ดอกจัน1237033แล้วก็กดโทรออก1237033โทรออกเลยโทรเลยตอนนี้นะฮะเห็นเมื่อกี้บอกว่าในช่วงที่ผ่านมา2ปีไปเล่นหนังนะครับแล้วก็มีละครที่เพิ่งจะปิดกล้องกันไปหมาดๆคือลิเกลิเกที่เราได้นำเสนอข่าวเรื่องของความเคลื่อนไหวของปวารีผ่านรายการข่าวลูกทุ่งบ่อยๆก็คือเรื่องของการร้องลิเกบอกว่ายากมากมากมากสุดๆเลยคือเพิ่งจะรู้เขาว่าการที่จะเป็นนางเอกลิเกหรือว่าการจะรำจะร้องแบบลิเกเนี่ยคือมันมีความละเอียดมันมีอะไรที่เราต้องศึกษาอีกเยอะเลยค่ะคือเปาคิดว่าตอนแรกที่ได้รับเล่นเรื่องนี้เปาคิดว่าอุ๊ยคงไม่ยากเท่าไหร่ก็เราชอบดูลิเกอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราน่าจะพอทำได้ถ้าเกิดฝึกฝนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือในเรื่องนี้เขาจะให้หนูแสดงเป็นนางเอกลิเกเป็นลิเกทรงเครื่องก็คือลิเกที่ต้องแบบแต่งตัวเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างจากลิเกที่เห็นสมัยนี้ซึ่งการร้องการรำก็การรำนี่ไม่เคยรำมาก่อนเลยไม่เคยรำมาก่อน ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเอาไปเข้าฉากวันแรกหลังจากที่แบบว่าไปติวไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วก่อนหน้านั้นคือเครียดตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเหรอจริงเหรอจริงค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคุณครูหรือว่าใครๆเนี่ยไม่เคยให้เป่าลัมเลยเพราะเป็นคนแบบซนๆกระโดกกระเดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การลัมนี่คือห่างจากตัวเปามากแล้วก็พอได้ไปเรียนเนี่ย เวลาตั้งวงหรือเวลาทำอะไรที่เป็นลิเกเนี่ยคือจะเก้ๆกังๆแล้วก็จะจำไม่ได้ว่าท่านี้คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะยากนั่นเองใช่แล้วก็การร้องเนี่ยก็จะมีคุณครูสกุณารุ่งเรืองเป็นนางเอกลิเกเก่าค่ะก็มาสอนการร้องอยากฟังจังเลยอ่ะนิดนึงได้ไหมผมไม่เคยฟังปวารีร้องลิเกเลยก่อนที่เราจะได้ออดูออนแอร์กันในวันที่2นี้ก็เอาบทในละครเอาบทในละครแล้วกันเมื่อยามไม้ท้ายเบิ่งเห็นหมู่พึ่งบินลมจัดพัดช่อยกลิ่นก็โรยหอมชุยเห็นบัวรอยโหยหาเมื่อภูมิราห่างเหินฝูงแมลงเจ้าแกล้งเมินเมื่อบูเจ้าเยินยับยุยประมาณนี้ขอบคุณค่ะเสียงก็เสียงโอเคเลยอันนี้โอเคเลยกลัวจำเนื้อไม่ได้เนื้อไม่ได้นะซึ่งแน่นอนว่าพอเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปตั้งแต่สมัยครั้งแรกที่ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็พัฒนามาเป้าอยู่วงการมากี่ปีแล้วอะตอนนี้ตั้งแต่เซ็นสัญญาก็ประมาณเกือบ5ปีแล้วหนูได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตของปวารีมากมากค่ะสิ่งเหล่านี้คือหนูได้โจทย์มาแต่ละครั้งเนี่ยหนูแบบว่าหนูใส่ใจหรือว่าหนูแบบว่าไปฝึกฝนในแต่ละโจทย์ที่เขาให้มาในแต่ละเรื่องใหม่ๆของหนูยังไงบ้างคือต้องบอกว่างานแต่ละอย่างที่เข้ามาเนี่ยคือนอกจากการร้องเพลงแล้วที่เราถนัดเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาตลอดเลยแล้วก็ถือว่าท้าทายกับการเขาเรียกว่ากับการทำงานมากๆเพราะว่าเราก็ยังเด็กอยู่แล้วก็เพิ่งเข้าวงการมาไม่กี่ปีอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าภาพยนตร์ก็คือแต่ละอย่างเนี่ยเราคิดว่าผู้ใหญ่เห็นดีแล้วที่จะให้เราทำแล้วผู้ใหญ่ก็เขาเรียกว่า
ชื่อมั่นในตัวเราเราก็ต้องแบบเชื่อมั่นว่าเราทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปฝึกฝนต่อเนื่องเพราะว่าการทำงานแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นแบบละครเรื่องแรกก็คือสมหวังเรื่องที่สองก็คือวุ่นนักรักหรือหลอกหรือว่าเรื่องสุดท้ายเรื่องล่าสุดเนี่ยก็คือลิเกลิเกก็คือแต่ละเรื่องมันจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านแบบว่าคาแรคเตอร์เราก็ต้องแบบว่าไปหาคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักแสดงด้วยกันหรือว่าพี่คมกับหรือว่าคุณครูที่เคยสอนการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็มีไปปรึกษาแล้วก็คือที่จริงหนูยังไม่เก่งอะไรเลยหนูแบบว่าพอกลับมาย้อนดูตัวเองแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีจุดบกพร่องทีนี้หนูว่าการที่เราทำเยอะๆหรือว่าการที่เราแบบได้ความรู้จากคนอื่นได้สังเกตเนี่ยมันทำให้พัฒนาขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะหยุดนิ่งอยากจะแบบว่าลองทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าละครเรื่องนี้ลิเกลิเกเนี่ยก็ประกบกับนักแสดงฝีมือฉกาจฉกรรจ พี่หนุ่มสอนรามอย่างนี้ นะฮะแม้กระทั่งคุณเอกชัยศรีวิชัย ซึ่งก็เล่นเป็นคนขี้เมาตลอดเลย เป็นโอ้ยคาแรคเตอร์นี้ยากมากค่ะสำหรับพี่เอกไหนจะร้องลิเกไหนจะต้องเมาด้วยโอ้นะใช่ทั้งสองคนนี้เป็นยังไงบ้างเวลาอยู่ในกองเดียวกันในการที่จะบอกว่าได้ถ่ายทอดหรือว่าได้มีการแบ่งปันประสบการณ์การแสดงในฐานะที่เป็นนักแสดงรุ่นพี่ค่ะก็ที่จริงแล้วมีหลายนักแสดงมากเลยมีหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มพี่เอกชัยนะคะพี่จ๋าจ๋าสิงโตเดอะสตาร์แล้วก็พี่ไทยธนาวุฒิด้วยพี่จุ๊บจิ๊บพ่ออีทแล้วก็อาปุนะคะอีกหลายคนเลยพี่ชามด้วยคือแต่ละคนเนี่ยตอนแรกไม่เรายังไม่เคยร่วมงานกันใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราจะไปเป็นตัวถ่วงเขาหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนคือฝีมือแบบสุดยอดทีนี้พอเข้าฉากไปวันแรกเรารู้สึกว่าอุ๊ยทุกคนแบบเหมือนเล่นลิเกกันมานานเหมือนอยู่ในคณะเดียวกันเหมือนเป็นบ้านเดียวกันคือทุกคนน่ารักแล้วก็สอนทุกอย่างแล้วก็เขาเรียกว่าให้คำแนะนำทุกอย่างทุกๆแบบรายละเอียดเลยค่ะทำให้ทำงานก็สนุกด้วยเบาใจด้วยแล้วก็คุ้นเคยกันด้วยเคยมากนะคะ อ่ะฝากละครฝากผลงานในวันนี้ที่ผลงานเสร็จแล้วออกสู่ประชาชนแล้ววันนี้ตามแผงเทปทั่วประเทศไทยกับแฟนๆชาวข่าวลูกทุ่งที่ Spring News หน่อยครับค่ะก็วันนี้ขอบคุณข่าวลูกทุ่งมากนะที่ให้โอกาสมาเขาเรียกว่ามานี่เลย มาแนะนำอัลบั้มใหม่ของเปานะคะอัลบั้มที่2แล้วนะคะก็ฝากแฟนๆไว้ด้วยค่ะก็เป็นชื่อชุดว่าในความรู้สึกของเธอนะคะก็เป็นอัลบั้มที่2ของเปาตั้งใจทำงานมากๆค่ะก็อยากให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมี DVD ออกมาให้ได้ชมได้ฟังกันแล้วค่ะก็สำหรับแฟนๆที่อยากได้นะคะก็อุ่นหนุนของแท้กันด้วยทั่วประเทศนะคะร้านซีดีแล้วก็เซเว่นหรือว่าดาวน์โหลดที่ดอกจัน123-7033ค่ะนะคะส่วนละครลิเกลิเกก็ติดตามกันได้ทางททบ5วันไหนเอ่ยวันที่2ตุลาคมนี้แล้วค่ะเริ่มกันแล้วไปดูฝีไม้ลายมือ การร้องการรำลิเกของสาวเสียงเหนือคนนี้ครับปาวลีพรพิมลขอบคุณมากๆครับน้องเปาขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปเลยครับนะเอาละครับหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับพรุ่งนี้เรามาแกะกล่องอัลบั้มกันอีกนะครับเป็นหน้าที่ของ2ดูโอจากบ้านของครูเทียมชุติเดชอยู่นะครับหรือว่ากูเทียมชิงช้าสวรรค์ครับน้องภูผาวันเฉลิมแล้วก็อาร์มชิงช้าสวรรค์สดที่นี่ครับ13 นาฬิกาข่าวลูกทุ่งสวัสดีครับ